สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักร้องนักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้ไอยูชื่อจริงของเธอคืออีจีอึนหรือชื่อที่เธอมักจะถูกเรียกคือลิลลี่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในเรื่องโฮเทลเดลลูน่าค่ะไอยูเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2536ปัจจุบันเธออายุ28ปีสูง162ซมน้ำหนัก43กิโลกรัมและเธอมีกรุ๊ปเลือด A IU จบการศึกษาจากดงดุก Women High School IU เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในฐานะศิลปินเมื่อปีพ.ศ.2551และได้ออกมินิอัลบั้มแรกคือ Lost and Found แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจนมาถึงจุดเปลี่ยนในปีพ.ศ.2553 เธอได้แจ้งเกิดจากเพลง Good Day และในปีพ.ศ.2554 เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ฮอตฮิตอย่าง Dream High และด้วยความน่ารักสดใสเธอจึงได้รับฉายาว่าน้องสาวเกาหลีแห่งชาติหลังจากนั้นเธอก็รับงานแสดงควบคู่กับการเป็นศิลปินและได้พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องโดยเธอมีผลงานทั้งด้านการแสดงออกมาให้ได้ชมอีกมากมายอาทิเช่น You Are The Best, Pretty Man, Producer, Moon Lovers และในปีพ.ศ.2562 ทำให้ IU เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกสำหรับซีรีส์เรื่องล่าสุดของเธอในเรื่อง Hotel Del Lunaซีรีส์แนวแฟนตาซีลึกลับประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มยอจินกูและในปัจจุบันไอยูกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ให้ทุกคนได้ติดตามกันในชื่อเรื่อง Dream ที่แสดงคู่กับพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างพักซอจุนด้านชีวิตส่วนตัวไอยูเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนอาศัยอยู่กับคุณยายและน้องชายมาตั้งแต่เด็กๆเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ต้องออกไปทำงานหลังจากนั้นเธอได้ย้ายไปอยู่บ้านญาติและโดนดูถูกอย่างหนักทำให้เธอมีแรงผลักดันว่าจะต้องเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จให้ได้และในปัจจุบันเธอก็ทำให้ความฝันได้เป็นจริงจากผลงานและรางวัลมากมายที่เธอได้รับเป็นเครื่องการันตีได้ว่าความฝันในการเป็นศิลปินของเธอนั้นสำเร็จแล้วซึ่งจะเห็นว่ากว่าจะมาเป็นไอยูในวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยเพราะต้องเจอทั้งคำดูถูกและอุปสรรคระหว่างทางมากมายแต่ก็ไม่ทำให้เธอถอดใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากจะเก่งและมากไปด้วยความสามารถแล้วเธอยังน่ารักสดใสไม่เคยเปลี่ยนในปีพ.ศ.2557 ไอยูเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ Healing Campเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยในตอนนั้นเธอได้เปิดใจบอกถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปลายเธอถึงยังไม่คิดจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีโดยเธอได้พูดในรายการไว้ว่าฉันไม่ค่อยชอบโรงเรียนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วฉันคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรหลังจากที่ฉันจบมัธยมปลายแต่ก็ได้มารู้ว่ายังมีสถานที่ที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยอีกฉันไม่สามารถโฟกัสให้กับความสนใจไปกับการเรียนได้เพราะในตอนนั้นฉันกำลังถูกโปรโมทในฐานะนักร้องฉันจึงยอมแพ้ต่อการเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าไม่มีที่ไหนรับฉันกับเกรดที่ฉันได้มาจากที่โรงเรียนและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของ IU เท่านั้นนะคะIU เป็นศิลปินสาวมากความสามารถที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเกาหลีใต้ตั้งแต่ตอนเธออายุยังน้อยโดยเธอมีความสามารถที่รอบด้านมากๆทั้งการร้องเพลงที่เธอใช้เสียงเพราะๆพาเพลงกวาดอันดับหนึ่งทุกชาร์ตเพลงของเกาหลีใต้จนได้ฉายาว่าเจ้าแม่แห่งดิจิตอลชาร์ตอีกทั้งเธอยังมีความสามารถทางด้านดนตรีโดยเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดทั้งกีตาร์รีคอร์เดอร์เปียโนและกลองรวมถึงความสามารถด้านการแต่งเพลงนอกจากนี้ผลงานทางด้านการแสดงของเธอก็เป็นที่ยอมรับและด้วยความสดใสน่ารักของเธอทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกกลุ่มวัยในหลายๆประเทศสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของ IU ติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ